กรมอุตุนิยมวิทยาระบุช่วงนี้ทางตอนบนของประเทศอากาศหนาวเย็นขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑล ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเนื่องจากทัศนวิสัยลดลงขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาระบุมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองโดยบริเวณตอนล่างของภาคตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมากกว่า2เมตร ทางด้านชาวประมงพื้นบ้านที่ชายหาดบ้านบ่นบออิดตําบลเกาะแต้วอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาต่างนําเรือออกไปทําการประมงอวนปูกลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ7กิโลเมตรเนื่องจากเห็นว่าคลื่นลมไม่รุนแรงมากนักและกลับเข้าฝั่งช่วงเช้าสามารถจับปูมาได้จํานวนมากสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงมรสุมอย่างไรก็ตามชาวประมงบางส่วนยังไม่กล้านําเรือออกโดยรอให้แน่ใจว่าคลื่นลมในทะเลไม่มีความรุนแรง